วันนี้เรามีเมนูโนริมาโยกับดอกกะหล่ำอบปาปริก้ามาฝากกันค่ะวิธีทำโนริมาโยใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูตีผสมให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีจนขึ้นฟูปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นสาหร่ายป่นคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำดอกกะหล่ำกรอบปาปริก้าใส่ดอกกะหล่ำลงในภาชนะตามด้วยผงปาปริก้าน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเคล้าผสมให้เข้ากันวางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับโนริมาโยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโนริมาโยกับดอกกะหล่ำอบปาปริก้า